พิพิธภัณฑ์สถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมเสวนาที่ได้แสดงความเห็นเน้นย้ำในการที่กพอ.ดำเนินการไม่สอดคล้องในมิติอย่างละเอียดชัดเจนครับทั้ง4หลักการกพอ.ไม่ได้ดำเนินการเลยหลักการที่1คือหลักวิศวกรรม2หลักกฎหมาย3หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนและหลักความโปร่งใสในการดำเนินการการเสวนาในวันนี้มุ่งหวังให้ผู้มีอำนาจได้ตระหนักถึงการดำเนินการอย่างถูกต้องชอบธรรมคุ้มค่าแก้ปัญหาได้จริงไม่ก่อความขัดแย้งในสังคมการแก้ปัญหาสำคัญของชาติต้องใช้สัมมาทิฏฐิไม่ใช่มิจฉาทิฏฐิหวังว่าการเสวนาในวันนี้คงได้ข้อเสนอที่เตือนสติกพพอ.ได้ทบทวนตนเองโดยไม่ต้องรอคำสั่งศาลและขอให้ดำเนินการในสิ่งที่ชอบธรรมไม่ชอบใจและไม่ประทับตาบาปเพิ่มขึ้นอีกในแผ่นดินไทยขอบคุณครับ